ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่ตลาดไทยนะครับมาดูผลไม้หน่อยนะครับช่วงนี้คึกคักเหลือเกินนะครับวันนี้มีมังคุดแก้วนะครับเห็นราคาอยู่ที่18บาทนะครับมังคุดแก้วนะครับนี่18บาทนะครับที่ตลาดไทยนะครับเป็นราคาขายส่งนะครับยกลังนะครับผม18บาทวันนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมนะครับ18บาทเดี๋ยวผมพาเดินดูราคานะครับราคามังคุดวันนี้เป็นมังคุดดำนะครับดำม่วง28บาทนะครับมังคุดแก้วก็18บาทนะครับดูราคานะครับตามป้ายชัดเจนนะครับ10โล200นะครับก็เป็นมังคุดแก้วนะครับขายส่งลังนึงกี่โลพี่24โลค่ะลังนึง24โลนี่เป็นมังคุดแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมังคุดแก้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดไทยนะครับอันนี้ล็อกที่เท่าไหร่25นะครับล็อก25นะครับต่อย25นะครับผมเข้ามาดูนะครับผมเองพาทุกท่านเดินมานะครับหลายท่านบ่นบอกยุทธพงศ์หมุนกล้องนะครับหมุนกล้องเร็วตาลายนะเราจะพยายามโฟกัสไปที่ผลไม้ก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับพี่ลำไยโลละ12บาทนะครับ12บาทต้องยกเข่งนะครับใช่มะไฟไม่ใช่ลำไยนะครับขอโทษด้วยนะครับผมเป็นมะไฟนะครับนะครับนี่มะไฟนะครับยกเข่งนะครับโลละ12บาทมังคุดพี่ชายโลเท่าไหร่วันนี้ครับพี่ชายโล27บาท27บาทนะครับผม27บาทนะครับมังคุดอันนี้เป็นดำไม่ใช่ดำครับมันกลางนะครับมันกลางอยู่ที่เด่นน้อยมันก็ออกสีดำๆอ๋อออกสีดำๆนิดหน่อย27บาทนะครับผมขอบคุณครับพี่ชายครับอ่ะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อมังคุดมาถึงนะครับก็จะถูกวางอยู่ที่เข่งนะครับอันนี้เป็นถุงละ10โลนะครับอยู่ที่200บาทนะครับผม10โลอยู่ที่200บาทจะบอกว่ามันเยอะมากๆนะครับผมเองก็สวัสดีครับพี่ขายดีไหมพี่วันนี้ของออกเยอะไหมนะครับนี่28บาทนะครับเป็นเบิร์นนี่26บาทนะครับนะครับยาวไปเดี๋ยวผมมาเดินดูเรื่อยๆนะครับเป็นที่19นะครับตามไซส์ตามเขตนะครับผมโลละ19บาทนะครับลังละ23โลนะครับก็ประมาณทั้ง437บาทนะครับผมวันนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะเยอะมากๆนะครับมังคุดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆสวัสดีพี่โอ้นิ่มนะไม่แข็งนะครับใช้ได้ครับผมนะฮะที่ตลาดไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูของนะครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่อยู่ใกล้ๆเคียงนะครับก็จะมาหาผลไม้กันนะครับก็นะครับลองเข้ามาดูเอาเป็นว่ามีของแล้วกันนะครับเป็นมังคุดแล้วจะพาไปดูฝั่งข้างๆกันก็จะมีทุเรียนนะครับ27บาท30บาทนะครับตามของนะครับตามของลองเข้ามาดูนะครับวันนี้ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับวันนี้มีเยอะนะครับมีของเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอเข้ามาดูร้านนี้หน่อยนะครับเรียงผลไม้สวยเหลือเกินนะขายโลเท่าไหร่ครับเนี่ย27นะครับ27บาทนี่มันใช่ไหมครับนี่เบอร์รวมนะครับเบอร์รวม27เบอร์มัน30นะครับโอ้โหก็มีของอยู่นะครับตอนนี้ลิ้นจี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูลิ้นจี่ใครที่ถามหาขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับเรียงของไว้สวยงามมากนะครับหน้าร้านเดี๋ยวผมให้ดูหน้าร้านอีกทีนึงนะครับหน้าร้านเดินเข้ามาซอย25นะครับเดินเข้ามาซอย25ตรงนี้จะเป็นโซนผลไม้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับนะครับดูแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามยุทธพงศ์ Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูร้านนี้หน่อยนะครับร้านนี้เยอะเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับก็จะเยอะนะครับเรียงผลไม้นะครับอันนี้ส่งอยู่เท่าไหร่ครับพี่ส่งอยู่เท่าไหร่นะร้านนี้25นะครับต้องยกลังอย่างเดียวนะครับ25นะครับผมเบอร์สวยๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาประมาณ1อาทิตย์นะครับวันนี้ของเยอะมากๆเลยนะครับเข้ามาที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับนิดนึงผมเห็นเงาะแล้วนะครับ
อ่ะว่าจะเป็นซอย25ซอย26นะครับวันนี้มีของมังคุดเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในหน่อยผมเห็นเงาะแล้วนะครับมองนี้ทีมอยนะครับอันนี้มาดูเจ๊นี้เป็นสถานที่คัดใช่ไหมครับโอ้ยสวยงามมากนะครับนี้มังคุดมาจากไหนครับเจ๊มาจากจันทบุรีนะครับผมยุทธภพ Channel นะครับถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ผมมาซอย25แล้วก็26วันนี้รู้สึกมามีของเยอะพอสมควรนะครับวันนี้จะเป็นมันดำนะครับอยู่ที่สังเกตได้ว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ27นะครับบางเจ้าก็อยู่ที่28นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูเงาะก่อนผมเห็นเงาะนะครับไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้สวัสดีครับนี่เงาะจากไหนครับพี่จันทร์ครับอุ้ยจันทบุรีนะฝนตกไหมช่วงนี้ที่จันทร์เนี่ยตกครับแต่ที่โทรไปกำลังตกนะครับผมเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยเงาะวันนี้ขายอยู่25บาทเอง25บาทนะครับผมโอ้25บาทนะครับนี่จัดไว้นี้นะครับเดินเข้ามาล็อกที่25นะครับผมโอเคนะครับเงาะขอบคุณครับเฮียครับสวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นเงาะเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นแถบๆมานะครับเป็นมังคุดสวัสดีครับผมยาวเข้าไปนะครับผมเห็นรองกองเดี๋ยวดูรองกองให้นิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอุ้ยของเยอะเลยวันนี้อันนี้ขนไปไหนครับพี่ส่งลูกค้าอ๋อนะครับผมเนี่ยที่เห็นเป็นลังๆอยู่นี่คือมังคุดทั้งนั้นนะครับ1อาทิตย์กว่าไม่ได้เข้ามานะครับตอนนี้มีของเยอะมากๆเลยนะครับผม YouTube Channel พาทุกท่านมาดูนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับวันนี้รองกองนะครับกระปุกเห็นอยู่ที่ราคา25บาทนะครับส่วนเบอร์1อยู่ที่30นะครับวันนี้รองกองที่ตลาดไทยนะครับเห็นราคามั้ยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะราคานะครับนี่คือรองกองเดี๋ยวผมเก็บภาพหน่อยแล้วกันนะครับครับรองกองวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นเงาะนะครับผมพามาดูแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูลำไยข้างหน้านี้อีกนิดนึงนะครับเห็นมีไม่ใช่ลำไยติดลำไยอยู่เรื่อยเลยนะมาไฟนะครับนี่ก็จะมีมาไฟนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูล็อกที่26นะครับเข้าสู่เทศกาลนะครับนี่คือล็อกที่26ก็มีของเหมือนกับล็อกที่25ผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้ผมเผลอไปนะครับอาจจะมีการหมุนกล้องเร็วไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นราคาเบอร์จิ๋วนะครับแก้วอยู่ที่15นะครับผมที่เบอร์จิ๋วราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยครับจิ๋วอยู่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยจำเบอร์เดียวกันขาย25บาทอ๋อ25บาทนะครับ25บาทที่ร้านใหญ่นะครับทิตินันนะครับผมทิตินันหลายท่านบอกว่าอยากจะให้ผมขอเบอร์โทรให้สักร้านหนึ่งนะครับผมขอเบอร์โทรร้านนี้ให้แล้วกันนะครับ0831634056ครับลองติดต่อมานะครับผมเองยุทธพงศ์ Channel ก็พาทุกท่านเดินดูนะครับผมยุทธพงศ์ Channel นะครับพี่ครับผมครับผมนะครับเดินดูนะครับหลายร้านหลายราคาหลายขนาดหลายเกรดนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเดินเอาแค่หอปากหอมคอพอนะครับจะให้ผมเดินทั้งหมดก็คงจะไปไม่ทั่วถึงนะครับเพราะร้านเยอะมากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมจะไปดูอะไรกันต่อมะไฟก็มีนะครับราคาส่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีบริการส่งให้ด้วยนะครับซื้อของที่นี่ก็จะไปส่งที่รถให้ท่านด้วยนะครับผมเอาอะไรอีกซูมารีแล้วกันนะครับซูมารีอีกนิดนึงนะครับเฮียสวัสดีครับเฮียครับซูมารีส่งยังไงครับ50นะครับผม50นะครับซูมารีนะครับผมโอ้นะครับนี่ร้านที่ล็อกที่26นะครับลองเข้าไปดูเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้เดินไม่หมดครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเองยูทูบชาแนลเดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่นึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ